คุณหญิงจารุวรรณเมตกาเลื่อนชี้แจงข้อร้องเรียนหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาต่อกกตกรุงเทพมหานครนะคะโดยขอเวลาเตรียมข้อมูลก่อนชี้แจงในสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่กกตก็ย้ำว่าจะเร่งสอบสวนให้ทัน30วันและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นาวีระยี่แพรผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหาคนครกล่าวถึงการเชิญคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาว่าที่สวกทมและนายภับูลนิติตะวันสวสรรหาเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนกะกะตกรุงเทพมหาคนครในคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากรณีมีการหาเสียงช่วยคุณหญิงจารุวรรณในเวทีชุมนุมทางการเมืองโดยได้รับการประสานจากทั้งสองฝ่ายก่อเลื่อนการชี้แจงไปเป็นสัปดาห์หน้า คุณหญิงจจรุวรรระบุเหตุผลว่าได้รับเอกสารล่าช้าจึงขอเวลาเตรียมข้อมูลก่อนเข้าชี้แจงเนื่องจากกะกะตส่งหนังสือไปตามทะเบียนบ้านซึ่งไม่ใช่ที่พักปัจจุบันขณะที่นายภพบูลแจ้งว่าติดธุระส่วนตัวซึ่งกะกะตขอว่าไม่ควรมองเหตุผลการขอเลื่อนชี้แจงเพื่อยื้อเวลา เพราะเป็นสิทธิในการเตรียมหลักฐานยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนตามขั้นตอนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเชื่อว่าจะไม่กระทบกับกรอบเวลาตรวจสอบภายใน30วันแต่าหากไม่ทันจะต้องประกาศรับรองไปก่อนจากนี้กกตกะทะมจะส่งหนังสือเชิญไปอีกครั้งหากไม่มาชี้แจงจะถือว่าไม่ติดใจ